สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับข้างหลังผมใครดูอยู่จะเห็นนะครับว่าข้างหลังสวยงามมากเป็นกลางคืนริมแม่น้ำโขงครับผมอยู่ที่เชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นบรรยากาศที่สงบเย็นสบายลมพัดไปมาอย่างรื่นอารมณ์มากเลยครับคืนนี้คืนวันอาทิตย์ครับปกติผมจะชวนคุณทอมคุยสัพเพเหระสวัสดีครับทอมครับสวัสดีครับพี่ครับได้ยินชัดเจนนะผมมาจากนี่นะเชียงของเชียงรายริมแม่น้ำโขงเลยนะคืนนี้นี่ข้างหลังที่ครับที่มีต้นไม้อ่ะสวยมากเลยอากาศเป็นไงที่เชียงรายตอนนี้ยอดโอ้ยลมเย็นพัดสบายผมสงสารคนอยู่กรุงเทพอย่างทอมมากเลยอากาศก็ร้อนอบอ้าวอุดอู้นี่ต้องมาอยู่ริมแม่น้ำโขงอย่างนี้แล้วโรงแรมเป็นไงครับดีมากโรงแรมที่นี่ดีมากเชียงของนะครับสวยและก็ตรงข้ามนิดเดียวเนี่ยก็คือสปป.ลาวบ่อแก้วของสปป.ลาวพรุ่งนี้ผมจะข้ามไปครับเพื่อจะไปทำสารคดีเกี่ยวกับถนน R3A ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อจากจีนตอนใต้เข้ามาในสปป.ลาวแล้วก็ประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งนี่คือ One Belt One Road ส่วนหนึ่งของจีนนะความจริงมันสร้างมาก่อน One Belt One Road อีกนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเมื่อทางรถไฟมาแล้วก็ทางรถยนต์ R3A มามันก็จะมีการเชื่อมโยงระหว่างจีนตอนใต้กับลาวกับไทยและภูมิภาคนี้อย่างมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับทอมต้องมานะเพราะว่าเดี๋ยวเอาอีกทีนะครับคือประเทศจีนจะสร้างถนนสายเดียวจากจีนเข้าเมืองไทยเลยเหรอครับอ้าวมันมีอยู่แล้ว R3A ใช่ไหมอาจารย์ปิติใช่ครับอาจารย์ปิติมาเล่าเรื่องสาย R3A นี่ก็จะปิติอยู่ตรงนี้มันเล่าคืออะไรพี่น่าสนใจมากอาจารย์อาจารย์ปิติเห็นไหมเนี่ยมาเห็นยังต้องมองกล้องถนนชื่อว่าอะไรนะครับพี่เอาถนนสาย R3A อาจารย์ปิติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ครับเล่าให้ฟังมันจะเป็นถนนที่เชื่อมเป็นระเบียงเศรษฐกิจครับเส้นเนี้ยบางทีเราก็เรียกมันว่าเป็นระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ครับ North South Economic Corridor ถ้าเป็นฝั่งจีนเนี่ยเขาเรียกคุณมั่นกงลู่คุณมั่นกงลู่เนี่ยลู่แปลว่าถนนครับคุณเนี่ยคือคุณหมิงนะครับมั่นกัวเนี่ยก็คือประเทศไทยคุณหมิงแบงคอกคุณหมิงแบงคอกไฮเวย์นะครับเรียกถนน R3A ที่มี A เนี่ยเพราะว่าพอลงมาถึงชายแดนของจีนแล้วเนี่ยถนนมันแยกเป็น2แนวแนวนึงเนี่ยนะครับจะลงมาทางตะวันออกผ่านสปป.ลาวแล้วมาที่เชียงของประเทศไทยเรียก R3A อีกแนวนึงไปทางตะวันตกก็คือจะวิ่งจากจากจีนลงมาผ่านเมียนมาแทนแล้วก็เข้าประเทศไทยที่แม่สายและทั้งแม่สายทั้งที่เชียงของเนี่ยก็จะมารวมกันเป็นถนนหมายเลขหนึ่งที่เชียงรายครับแล้วจากเชียงรายเนี่ยก็วิ่งยาวลงไปได้จนถึงสิงคโปร์เลยครับผ่านพหลโยธินกับเพชรเกษมถนนเส้นนี้เนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงเริ่มพูดตั้งแต่ปลายทศวรรษ1970ใช่แล้วก็เริ่มสร้างกันจริงๆเนี่ยก็พูดกันเป็นรูปเป็นร่างจริงเนี่ย1990นะครับอันนี้ก่อน One Belt One Road นะถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็ที่มันทำให้เป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดเนี่ยก็คือสะพานมิตรภาพแห่งที่4ที่ข้ามไปเชียงของเปิดใช้เมื่อวันที่12เดือน12ปี12ใช่เวลา12นาฬิกา12นาทีอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ครับตกลงวันนี้จากกรุงเทพเนี่ยผมวิ่งรถไปถึงคูหมิงได้แล้วเหรอครับได้แล้วครับจริงๆได้มาตั้งได้มาเป็น10ปีแล้วครับแน่นอนทอมไปไหนมาทอมไปไหนมาจากเชียงรายไปคุนหมิงไม่เคยรู้เลยโอ้นี่จากเชียงรายไปถึงชายแดนจีนเนี่ย250กิโลเมตรฮะมาเลยขับรถกี่ชั่วโมงครับอาจารย์ถ้าเกิดวิ่งในสปป.ลาวเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาสบายๆก็ผมว่าออกจากนี่เช้าก็ไปถึงชายแดนจีนช่วงแบบ4-5 โมงเย็นครับสบายแล้วก็พอถึงเรื่องข้ามแดนเหรอครับพาสปอร์ตอะไรเงี้ยถ้าใช้พาสปอร์ตก็ไปได้หมดเลยครับสบายแต่ถ้าเกิดว่าใช้รถยนต์เนี่ยถ้าขับเองเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าทางการจีนเนี่ยเขายังไม่รับตัวเขาเรียกอะไรใบขับขี่ระหว่างประเทศเขาไม่รับ international license ยังไม่รับครับเพราะนั้นต้องไปทำใบขับขี่ใหม่ทางฝั่งนู้นครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้รถที่เป็นรถของเขารถทัวร์หรือว่ารถประจำทางเนี่ยสบายเลยครับเขามีรถวิ่งบริการตลอดอยู่แล้วครับทุกวันนี่แล้วก็นี่คือเส้นทางที่จะเชื่อมต่อไทยกับจีนกับลาวเนี่ยแล้วลงไปถึงสิงคโปร์มัน
ประเทศไทยได้ผลประโยชน์ยังไงครับอาจารย์คุณดุลยชัยอยู่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วจีนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็น landlock country ครับเพราะนั้นมันไม่มีทางออกทะเลดังนั้นการที่เขาออกทะเลทางด้านนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็จะกลายเป็นเมืองท่าของมณฑลทางจีนตอนใต้นะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยแน่นอนนาทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเลือกที่จะขับรถแบบคาราวานมาเที่ยวภาคเหนือของไทยแล้วก็มีตั้งแต่วิ่งมาเพื่อมาเที่ยวเชียงรายเชียงใหม่นะครับปัจจุบันนี้บางคนลงไปถึงนครสวรรค์เหตุผลที่ลงไปถึงนครสวรรค์เนี่ยเพราะว่าเขามองว่าปากน้ำโพที่มีศาลเจ้าจีนมีแห่มังกรทองพวกนั้นน่ะคือประวัติศาสตร์ประเทศของจีนที่มันหายไปช่วงเขาปฏิวัติศาสตร์เขาปฏิวัติวัฒนธรรมใช่เพราะเขาก็อยากมาดูใช่บางคนเนี่ยทำเป็นทริปยาวเลยครับลงมาจนถึงอีสานแล้วย้อนกลับผ่านลาวเข้าทางเวียดนามแล้วกลับจีนทางหนานหนิงก็มีใช่ครับก็ถือว่านครสวรรค์เป็น Thailand's biggest Chinatown มีวัฒนธรรมจีนโบราณเก่าแก่อยู่ที่นี่และทุกปีตรุษจีนเนี่ยงานใหญ่ที่สุดของประเทศไทยวันตรุษจีนคือนครสวรรค์แล้วในขณะเดียวกันคนไทยเองเดี๋ยวนี้ก็ขับบิ๊กไบค์ครับขับเวสป้าขึ้นไปถึงนู่นเลยครับแชงกรีล่าครับว้าวเห็นไหมทอม Where are you ไปดูภูเขาหิมาลัยของจริงครับ What are you doing เอาให้แปลกับผมนะช่วยถามเข้าไปคนที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยมีใครรู้เรื่องนี้กันบ้างไม่แต่ไงที่เส้นทางนี้น่าสนใจมากแล้วอาจารย์ปิติเนี่ยทำงานวิจัยเรื่องถนนเส้นนี้เลยโดยเฉพาะถึงได้ชวนอาจารย์ปิติมาผมจะทำสารคดีทุกท่านติดตามสารคดีเรื่อง R3A ในกาแฟดำ Channel ที่ผมเปิดใน YouTube นะครับมันจะมาอยู่ในนี้เลยจะเจาะลึกให้คนไทยได้รู้จักกับพี่สุติชัยครับผมว่าเราจัดคาราแวนกาแฟดำสุติชัยไปนั่งไปกันดีกว่านี่ต้องอาจารย์ปิติทัวร์กินทัวร์เที่ยวครับทัวร์กินทัวร์เที่ยวกัญชาด้วยนะกัญชาด้วยก็อาจารย์ปิติครับถ้าขับผ่านลาวเนี่ยเราจะได้มีโอกาสโอ้โหเสพกัญชาน้ำทานี่เต็มครับคือเมื่อก่อนเนี้ยคนตะวันตกโดยเฉพาะคนตะวันตกเนี่ยเขาชอบเมืองชื่อว่าวังเวียงใช่วังเวียงนี่ก็จะอยู่เหนือขึ้นไปจากเวียงจันทร์นะครับแยกออกไปจากหลวงพระบางปัญหาก็คือตอนนี้เนี่ยมันเต็มละใช่คนไปกันเยอะแล้วก็คนไปกันเยอะทุกอย่างมันก็เริ่มแพงใช่เพราะนาทีนี้แบ็คแพคเกอร์ที่ก็อาจจะแบบดูดปุ้นเนี่ยก็เริ่มขึ้นไปทางด้านน้ำทาแทนใช่ใช่ฉะนั้นที่นั่นถูกกฎหมายไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่ถูกกฎหมายอย่าพูดดังไปไม่น่าจะอย่าพูดดังไปเพราะว่าไลฟ์เรานี่ดูกันทั่วไม่น่าจะจะยังไงฝากอาจารย์กับท่านสุติชัยนะครับถ้าได้ผ่านเห็นไร่กัญชาที่ลาวก็ถ่ายรูปให้พวกเราดูมั่งก็แล้วกันเพราะได้ยินข่าวตอนนี้มีคนไทยที่แบบไปปลูกกันที่ลาวเยอะมากใช่เราเร็วมากครับเรื่องเร็วมากเราเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะครับแต่จริงทางด้านนี้มันก็ชื่อดังอยู่แล้วเรื่องของสามเหลี่ยมทองคำใช่สามเหลี่ยมทองคำก็เลยจากนี้ขึ้นไปเชียงแสนครับแต่นั่นมันโอเปียมนั่นโอเปียมนั่นโอเปียมซึ่งยังผิดกฎหมายอยู่ถูกแล้วก็ไม่ได้ใช้รักษาอันการแพทย์ได้ไม่น่าจะอาจจะทำยาแก้ไอยังไงก็พูดเรื่องกัญชาแล้วนะครับแล้วลาวนะครับก็อดเตือนคนไทยไม่ได้พี่เชื่อไหมครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีแต่คนโทรมาขอความปรึกษาผมว่ามีเพื่อนคนนั้นมีเพื่อนคนนี้ชวนไปลงทุน2ล้าน3ล้านปลูกกัญชาที่ลาวใช่มั้ยครับระวังนะครับเราก็มีคนคนนึงที่เชื่อมาหาผมเลยก็บอกว่าเขาได้ไปปลูกกัญชาที่ลาว10,000 ไร่โอ้ยไม่น่านะสกัดน้ำมันกัญชาออกมาได้แล้วตอนนี้ 4,000 ลิตรคุณทอมช่วยซื้อไปขายที่แคนาดาหน่อยได้ไหมถูกหลอกหรือเปล่าผมไม่ได้ไม่น่าจะนะฮะไม่น่าจะนะมันไม่ได้เพราะ2เหตุผลจะให้คนไทยฟังตรงนี้เลยนะครับใครที่คิดจะรวยเรื่องกัญชานะครับคุณปลูกให้ตายนะส่วนคุณปลูกที่ลาวใช่ไหมครับครับปัญหาคือประเทศลาวเนี่ยมันยังผิดกฎหมายอยู่งั้นการที่คุณจะส่งออกไปไหนก็ได้เนี่ยโดยการที่ต้นตอของคุณกับประเทศลาวเขายังผิดกฎหมายเลยเนี่ยก็แปลว่าคุณส่งออกไม่ได้ระวังเตือนท่านทุกคนนะครับคนที่ติดตามสุทธิชัยลาดกรุณาต้องรู้ทันนะเราติดตามข่าวสารเนี่ยเราต้องรู้กฎกติกาเราไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายบางคนเห็นคือสงสารคนที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะที่
โทรมาร้องไห้บอกว่าคุณทอมขายเนี่ยหนูถูกหลอกไป3ล้านไปปลูกกัญชาที่ลาวตอนนี้มีน้ำมันหลายลิตรคุณทอมช่วยซื้อหน่อยได้ไหมบอกซื้อไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งแคนาดาไม่รับซื้อเพราะลาวผิดกฎหมายใช่ไหมครับใช่อเมริกาก็ไม่รับซื้อแล้วก็ให้แท็กชัดเจนเลยเมืองไทยก็ยังผิดกฎหมายอยู่เพราะที่มาจากลาวเนี่ยที่เข้าเมืองไทยที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับผิดกฎหมายหมดขนออกนอกประเทศนี่ผมมั่นใจว่าขึ้นเครื่องบินก็ผิดกฎหมายนะฮะต้องระวังส่งทางชิปปิ้งทางเรือก็ไม่มีใครยอมส่งนะฮะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมครับดังนั้นเราต้องก็ต่อไปวันนั้นผมได้ให้ความข้อเสนอกับคนที่เขากำลังจะพยายามผลักดันให้กัญชาถูกในเมืองไทยใช่ไหมครับครับผมบอกว่าอันตรายมากตรงไหนหรือเปล่าคุณจุติชัยครับสมมติว่ามันถูกกฎหมายที่เมืองไทยใช่ไหมครับครับแต่เกิดคนไทยเกิดลืมหรือซนแพ็คกัญชาไปในกระเป๋าด้วยบินไปอเมริกาใช่ไหมครับครับถึงอเมริกาปุ๊บเนี่ยโดนคุก10ปีเลยอ่ะครับอือเพราะเราเข้าไปไม่ได้อ่ะแล้วที่บอกว่าทั่วโลกตอนนี้ถูกกัญชาหมดแล้วอันนี้ก็ผิดไม่จริงจริงแล้วเพิ่งมีประเทศที่ถูกกฎหมายเรื่องกัญชาเต็มประตูเนี่ยเป็น2ประเทศเองครับคือแคนาดากับเอกวาดอร์เอกวาดอร์ใช่อเมริกายังไม่ถูกกฎหมายเลยนะครับพี่นอกจากเพียงบางรัฐคือ31รัฐเนี่ยครับก็เลยอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าคนไทยเราตอนนี้มีเขาเรียกว่าอะไรกัญชาฟีเวอร์ใช่ไหมครับกัญชาฟีเวอร์เพราะทอมนั่นแหละเพราะทอมนั่นแหละไปสร้างกระแสพูดจนกระทั่งคนเป็นกระแสผมพูดแปลงอ่ะผมพูดได้ถูกกฎหมายตลอดแต่มันมีคนอื่นอ่ะพี่ที่ออกไปพูดตอนนี้โซนเวอร์ไปหมดเลยใช่มั้ยเวอร์ใช่เวอร์มากว่ารักษาได้ทุกอย่างรักษามะเร็งก็ได้รักษาอะไรก็ได้ซึ่งอันนี้ต้องระวังนะครับหมอออกมาเตือนแล้วนะใช่ๆอีกอันนึงที่น่ากลัวก็คือบางทีไปบางประเทศแล้วมีเป็นช็อกโกแลตกัญชาสบู่กัญชาถูกต้องมั้ยฮะใช้ที่นู่นได้แต่มาถึงดอนเมืองมาถึงสุวรรณภูมิไม่ได้นะตำรวจจับนะครับใช่ใช่อันนี้ต้องระวังแต่ที่ผมฟังแล้วตกใจที่สุดคืออะไรบ้างครับพี่สุริชัยอยากให้คนที่ฟังเราตอนนี้ช่วยคุณแชร์ตรงนี้เลยนะครับคือมีอาจารย์คนหนึ่งตอนนี้ไปบอกเลยว่าควรจะหยอดกัญชาให้ตั้งแต่เด็กนะครับผิดครับกัญชามันชัดเจนมากมันกัญชาที่มี THC นะครับคุณสุทธิชัยครับมันเข้าไปรบกวนกับระบบเซลล์ในสมองของเราต้องระวังมากๆแล้วถ้าเด็กกินตั้งแต่เด็กเนี่ยผมแกมันตีได้เลยเด็กคนนี้เดี๋ยวหน่อยไม่เหลือเซลล์ในสมองแน่ก็จะนั่งเงี้ยอยู่ที่บ้านทั้งวันใช่ต้องระวังจริงต้องระวังครับต้องระวังครับฉะนั้นเรื่องกัญชานี่ต้องเตือนกันเยอะๆหน่อยนะครับเพราะมันเป็นกระแสแล้วคนที่ฉวยโอกาสก็หลอกกันต้มกันที่น่ากลัวก็คือจริงเอาเงินเราไปแล้วไปบอกปลูกประเทศอื่นเนี่ยปลูกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะใช่ไงไม่รู้ไม่มีทางรู้เลยไอ้หมื่นไร่เนี่ยมันเอามาจากไหนใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วคนจำนวนหนึ่งเนี่ยชอบอยากจะรวยเร็วแล้วก็อีกอันคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ก็หลอกกันเยอะใช่ไหมครับกัญชาตอนนี้ก็หลอกกันเยอะนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากที่พูดคำนี้ขึ้นมาก็คือว่าทุกคนอยากรวยเร็วใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องคริปโตเนี่ยยังโอเคอย่างนะสมมติคุณเจ๊งไปเนี่ยคนไม่โดนเข้าคุกนะถูกใช่ใช่แต่กัญชาเนี่ยเกิดคุณไปทำอะไรผิดกฎหมายขึ้นมาถูกจับขึ้นมาเนี่ยนอกจากคุณเสียหายเรื่องเงินแล้วนะคุณจะเสียหายเรื่องเสรีภาพของคุณด้วยนะใช่ใช่ใช่ดังนั้นพี่ต้องช่วยฝากเตือนทุกคนเลยว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนมีกัญชาฟีเวอร์แต่ต้องเข้าใจว่ากฎหมายมันมีใช่ไหมครับเรายิ่งคนไปบอกตอนนี้อย่างที่คุณสุทธิชัยพูดเมื่อกี้กัญชาเป็นยาวิเศษแก้ไขได้ทุกอย่างใช่ไหมผมอยากถามเลยแก้ไขให้ภรรยาผมเลิกบ่นได้ไหมถ้าได้นะผมว่าเป็นยาวิเศษแน่โอ้นี่เอาขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่มียาอะไรรักษาเรื่องเมียบ่นได้ในโลกนี้ในโลกนี้เลยนะมันเป็นโรคสากลใช่ไหมมันเป็นโรคสากลผมไม่พูดเลยพอพูดเรื่องนี้ผมเงียบอย่างเดียวเงียบอย่างเดียวเลยไหมนี่วันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับที่วันที่12ใช่ไหมครับครับทางพรรคภูมิใจไทยนำด้วยคุณอนุทินชาญวีรกุลที่บอกว่าจะไปนั่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับครับก็กำลังจะจัดสัมมนาใหญ่ขึ้นมาที่โรงแรมรามาการ์เด้นเพื่อจะมาปรึกษาหาความรู้หาความเสนอกับคนที่อยากทำกัญชาเพื่อตามนโยบายของพรรคใช่ไหมครับผมก็บอกทุกคนว่าใจเย็นๆนะไม่ใช่ว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาไม่อยากให้ความสัญญานี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่เขาก็เป็นคนต้องที่ระมัดระวังเพราะว่าโอกาส
รบมันก็มีเยอะถ้าเกิดมันเสรีขึ้นมาจริงๆเนี่ยใช่ผลทางลบก็มีไม่น้อยนะต้องระวังแล้วก็ที่บอกว่าปลูกว่าบ้านละ6ต้นก็ไม่แน่นะเพราะว่ายังไม่ใช่นโยบายรัฐบาลต้องระวังจริงๆชุดนี้นะใช่ครับมันเปลี่ยนเพียงตอนหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นที่พูดแต่ว่าพอเป็นรัฐบาลจริงเนี่ยเขาต้องเขียนมันชัดเจนในทางปฏิบัตินะครับอาจารย์ใช่ครับคงยังต้องมีกระบวนการอีกยาวครับกว่าจะได้คงไม่ได้แบบได้ทันทีใช่ประชาชนที่ติดอยู่นะต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าสังคมโลกใช่ไหมครับเราเป็นสัญชาติพยานกับประเทศอื่นเยอะครับอยู่ดีๆเราจะไปบอกว่าเราถูกกฎหมายอยู่คนเดียวโดยที่ไม่ให้เกียรติกับกฎหมายของประเทศอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีปัญหาเยอะเพราะอะไรรึเปล่าครับพี่สมมุติไปว่าประเทศไทยบอกว่าเสรีหมดคนไทยใช้ได้ใช่ไหมครับลองดูคราวนี้สิคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์คนไทยไปเที่ยวเกาหลีนะมันเล็งเลยว่าคนไทยคนนี้เอากัญชาเข้าเทศมาหรือเปล่าเหรอแต่นั้นคนไทยก็ทั่วไปก็โดยซวยไปด้วยโดนตรวจโดนเพราะว่าบางประเทศเนี่ย เวลามียาเสพติดในครอบครองนี่ประหารชีวิตนะฮะแล้วมันเป็นประหารชีวิตแบบช่วยอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะครับอย่างออสเตรเลียหลายๆคนไปเที่ยวบาหลีแล้วเข้าไปในไปมียาเสพติดอย่างเงี้ยต่อให้รัฐบาลคุยกับรัฐบาลเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้ต้องระวังนะครับคิดไปต้องให้รอบคอบมากแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็อย่างที่อาจารย์พูดขอบคุณมากเลยปฏิทินที่พูดเมื่อกี้นะครับว่าอย่าโดนหลอกใช่ไหมครับถูกจริงครับเลยมันมีความหมายอย่าโดนหลอกอย่าโดนหลอกเสียเงินติดคุกตอนนี้เยอะมากไอ้ที่โดนหลอกเพราะความโลภไงครับอยากรวยเร็วไงใช่ไหมรวยเร็วความโลภเนี่ยมันไม่ปราณีใครคือว่าพอมาหลอกหน่อยบอกว่าเนี่ยนะปลูกได้แล้วถ้าคุณให้ลงทุนเท่านี้สามแสนคุณได้สองล้านเดี๋ยวเอานี่เอาสิแต่ในความเป็นจริง easy money แบบนี้มันไม่มีจริงอยู่แล้วนะมันไม่มีใช่ฮะแต่ไอ้ที่ถูกหลอกก็มีเหตุผลเลยนะครับคนที่เขาทรมานจริงอ่ะที่เขาอยากใช้กัญชาเพราะเขาคิดว่าจะแก้มะเร็งได้จะแก้นู่นแก้นี่ได้ใช่ไหมครับก็อย่างที่คุณสุทธิชัยพูดอ่ะหาข้อมูลดีๆนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสมุนไพรอื่นหลายอย่างนะที่ช่วยเรื่องพวกนี้ใกล้เคียงกับกัญชามากเลยนะครับใช่อาทิบุกอาทิมันลำไยเองเนี่ยพี่รู้ใช่ไหมถ้าพี่ดูนะว่าลำไยเนี่ยมีคุณภาพอะไรบ้างนะครับ มีคุณภาพใกล้เคียงกับกัญชามากคือช่วยคนหลับลำไยงั้นอย่าลืมว่ากัญชาก็คือสมุนไพรนั่นเองอ่ะงั้นลองไปดูสมุนไพรไทยเรามีดีเยอะไม่ต้องไปหลงกัญชาอย่างเดียวหรอกเดี๋ยวมันจะกัญชาฟีเวอร์กันจนแย่ไปหมดก็รายการสุทธิชัยไลฟ์ผมพยายามจะเชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องมาพูดให้ฟังทั้งคนที่รู้เรื่องทั้งหมอทั้งผู้ที่มีข้อมูลจริงเนี่ยมาคุยให้ฟังเพื่อทุกท่านจะได้ข้อมูลความรู้จากคนจริงที่รู้จริงนะครับอาจารย์ปิ่นนี่ก็ติดตามเรื่องกัญชาใกล้ชิดนะครับเพราะจริงๆตอนทุกคนพูดกันเยอะมากนะครับแล้วจริงๆพืชเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของคือบางทีเราไปใช้ในโดยที่คนใช้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าวิธีใช้ที่ถูกต้องถูกขนาดเป็นยังไงถูกต้องไหมครับแล้วก็บางทีพอหลับลึกแล้วตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับมันสลึมสลือเนี่ยก็ไปเกิดอุบัติเหตุไปเกิดอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแต่สำหรับที่ผมได้ยินตอนนี้ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียผมว่าอันตรายที่สุดนะคือมีอาจารย์คนนี้ที่ชื่อดังมากในเมืองไทยเนี่ยบอกให้พ่อแม่เนี่ยหยอดน้ำมันกัญชาให้ลูกตั้งเด็กเลยเด็กมากอันตรายมากเด็กมันอาจจะยังไม่จำเป็นพี่คราวนี้เรื่องอันตรายอีกเรื่องนะไหมครับคุณสุทธิชัยอาจารย์สิครับครับตอนนี้ในเมืองไทยอ่ะพี่ hate speech กับ fake news มันเยอะมากอ่ะเยอะมากแก้ไขยังไงคุณสุทธิชัยเยอะมากเพราะการเมืองเหตุผลใหญ่คือก็การเมืองอย่างเดียวผมคิดว่าการเมืองเป็นหลักนะเพราะว่ามันแบ่งค่ายกันเยอะและพอการเมืองแล้วมันมีผลประโยชน์ละมันมีฝ่ายนี้ฝ่ายโน้นละแล้วก็ต่างคนต่างจะถล่มกันดังนั้นก็สร้าง fake news ขึ้นมาแล้วพอสร้างเฟคนิวส์ในการเมืองได้อย่างอื่นๆก็ตามมาแต่ก่อนหน้าการเมืองก็มันก็มีเฟคนิวส์ใช่มั้ยที่ทอมเห็นเนี่ยมีอะไรเป็นพิเศษที่ทอมเป็นห่วงเรื่องเฟคนิวส์ที่ผมไปอ่ะที่ผมเป็นห่วงที่สุดเลยมั้ยครับที่ตอนนี้นะเรื่อง hate speech คำพูดที่ทำให้คนเกลียดชังกันใช่มั้ยครับครับก็คือว่าถ้าคุณไม่รักของที่อีกฝ่ายนึงรักเนี่ย
ก็แปลว่าคุณเป็นคนเลวแล้วคุณก็ไม่ควรจะมีที่อยู่บนประเทศไทยเลยอ่ะอันนี้น่ากลัวครับผมจับจุดนี้อันนี้ไม่ถูกเลยครับพี่ใช่มันเป็นอารมณ์คนไทยคุณจะคิดเห็นยังไงครับผมคิดว่าอารมณ์คนไทยเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยอันตรายตรงนี้ครับที่ว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วคุณไม่ชอบสิ่งที่ผมชอบเนี่ยคุณเนี่ยแย่กลายเป็นคุณไม่ดีอาจารย์ปิติก็เจอเยอะเจอเยอะเนี่ยเวลาอาจารย์ปิติเจอยังไงครับอาจารย์ปิติเจอยังไงครับคอมเมนต์เรื่องการเมืองอ่ะเจอเยอะพอเราคือจริงๆเราก็วิเคราะห์การเมืองนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็บางทีข้อมูลที่บางฝ่ายให้มาเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องถูกไหมครับเราก็พยายามจะอธิบายด้วยเหตุและผลว่าข้อมูลที่ถูกต้องเป็นยังไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าเฟซวันนั้นแล้วก็ในกระทู้หลังๆเนี่ยก็จะมาเต็มเลยออกมาทำนองหยาบคายนะครับแล้วก็บางทีก็เข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวอย่างเช่นแปลรูปกับครอบครัวแปลรูปถ่ายในอดีตพวกนี้เนี่ยออกมาพูดอย่างนั้นใช่ฮะก็มีนะครับซึ่งก็ถือว่าอันตรายมากแต่ผมคิดว่าประเด็นอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นก็คือจริงประเทศเราเนี่ยเริ่มมีการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายในเรื่องของการเมืองเนี่ยต่อเนื่องมายาวนานมากนะครับถ้าลองนึกภาพว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปี44นะครับพอถึง54เนี่ย10ปีนะครับพอถึงปัจจุบันนี้เนี่ย18ปีเพราะนั้นลองนึกภาพดูว่าเด็กวัยรุ่นเจเนเรชันนึงเลยตั้งแต่เกิดมาเขาอยู่ในบรรยากาศที่มีแต่การใส่ร้ายป้ายสีมีแต่ความแตกแยกทางการเมืองเพราะนั้นเขาก็จะเห็นเรื่องของ hate speech เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปกติอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวค่อนข้างจะน่ากลัวมากนะครับแล้วบางทีเวลาเรา attack เนี่ยเราเป็น personal attack ใช่ไหมฮะคือดาวส่วนตัวหมดใช่ถูกต้องเพราะนั้นอย่างบางทีสถานีทีวีบางช่องอย่างเงี้ยก็ไปเอาประวัติของบางคนขึ้นมาถูกต้องไหมครับในลักษณะของการชี้เป้าใช่แล้วเสร็จแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกคนออกมาถล่มลักษณะอย่างเงี้ย ก็เคยโดนเหมือนกันครับครับแล้วทำแล้วคุณสุติชัยมองเรื่องนี้ยังไงครับว่ามันอันตรายกับสังคมยังไง hate speech หรือ fake news เนี่ยเพราะแน่นอนมันทำให้สังคมปั่นป่วนไปหมดเลยครับไม่รู้อะไรถูกอะไรผิด และอันนี้มันเป็นสาเหตุหนึ่งก็คือว่าคุณภาพของสื่ออาชีพมันก็ตกไปด้วยไงปกติเนี่ยหน้าที่ของคนสกรีนเรื่องเหล่านี้ที่ผ่านมาในอดีตคือ professional journalist คือสื่อมืออาชีพมีเอดิเตอร์นะครับมีหัวหน้าข่าวจะต้องกรองข่าวก่อนที่จะออกมาในสื่อได้นะทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมันไม่มีใครกรองคุณอยากเขียนแล้วก็เขียนแล้วมันขึ้นมาเลยทันทีฉะนั้นไอ้กระบวนการของการกลั่นกรองตรวจสอบที่เรียกว่า verification ของข่าวเนี่ยมันไม่มีเลยกระบวนการนั้นหายไปพอเราปล่อยให้มันเหมือนกับว่าเขื่อนน้ำแตกเนี่ยเขื่อนแตกเนี่ยน้ำก็ทะลุทะลวงออกมาจนกระทั่งมันมาท่วมสังคมไปหมดตรงนี้ต้องกลับมาใช้วิธีการที่จะสร้างสำนึกแล้วก็คิดว่าคนที่เป็นมืออาชีพทั้งหลายแหละไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อนะครับเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นวิศวกรเป็นแพทย์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักคิดนักเขียนต่างๆต้องมาช่วยกันตรงนี้ต้องมาช่วยกันผมคิดว่าอันนึงที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่เราคงจะต้องพูดให้เด็กรุ่นหลังรู้เพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจจะใกล้กับเขาอะครับยกตัวอย่างกรณีของผู้กำกับเจมส์กันเจมส์กันเนี่ยเป็นผู้กำกับ Guardian of the Galaxy ถูกต้องไหมครับภาค1ภาค2แล้วก็ดังมากเลยแล้วก็มีคนไปเจอว่าในอดีตเนี่ยสมัยที่เขาอาจจะยังไม่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาพูดใน Twitter เขาเขียนใน Twitter ซึ่งเป็นข้อความที่พูดถึงการล่วงละเมิดทางเพศและเป็นการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กด้วยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนหลังไปในอดีตถูกต้องไหมครับในขณะที่วันที่เขากำกับ Guardian of the Galaxy 2เนี่ยชื่อเสียงเขาดังมากกลายเป็นผู้กำกับที่ทุกคนจับตามองตอนนั้นอ่ะดิสนีย์ปลดออกจากตำแหน่งทุกอย่างถึงแม้นาทีนี้เรื่องจะคลี่คลายละเขาได้กลับมาแล้วแต่ว่าช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยเป็นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่อาจจะคึกขนองที่อาจจะทำอะไรไปโดยที่ไม่ได้รู้ตัวแต่ต้องอย่าลืมว่าของพวกนี้มันมีเรคคอร์ดมันไม่มีวันลบไปได้เลยนะครับถ้ามันอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันอยู่กับคุณตลอดไปเพราะนั้นนักการเมืองบางคนที่เคยอาจจะทำอะไรในอดีตในรูปแบบที่ไม่สมควรเราก็เห็นละว่าตอนนี้มันก็เริ่มย้อนกลับมาแทงละถูกต้องไหมครับถ้ามันเป็นความจริงเนี่ยก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าอดีตของทุกคนโดยเฉพาะถ้าคุณเล่นการเมืองคุณก็ประกาศตนเป็นบุคคลสาธารณะเขาก็จะตรวจสอบคุณได้แต่ว่าที่ทอมพูดถึงเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่ว่าทำให้มันเหมือนจริงหรือว่าเป็นการสร้างความเกลียดชังโดยการใช้ภาษา hate speech แล้วก็เป็น hate speech fake news fake news เป็นต้นใช่ไหมใช่ไหมที่ทอมเป็นห่วงอยู่เนี่ยผมเรื่อง hate speech ผมเป็นห่วงมากครับพี่เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับตอนนี้มันเหมือนกับว่าสังคมเรากำลังสร้างให้คนไทยเนี่ยเกลียดกันเองใช่ไหมครับอาทิคุณใส่ชุดผิดคนก็เกลียดคุณนะคุณทับทรงผมไม่สวยคนก็เกลียดคุณคุณอย่างงู้นอย่างนี้คนก็เกลียดคุณใช่ไหมฮะ
มันเกลียดกันไปหมดอ่ะตอนนี้แล้วถ้าทุกคนไทยทุกคนเกลียดกันหมดแล้วมันจะเหลือใครรักกันอ่ะนี่ที่แต่ที่ผมไม่สบายใจที่สุดนะครับพี่อันนี้ต้องขออนุญาตพูดให้ประชาชนฟังเลยนะครับไม่ได้หมิ่นใครไม่ได้อะไรนะผมไม่ชอบเวลาอ้างสิ่งอื่นมาขับเคี่ยนว่าถ้าคุณไม่รักสิ่งนี้ใช่ไหมครับคุณไม่ควรจะอยู่ประเทศชาติผมไม่เคยคิดเลยนะที่ว่ามีใครมีสิทธิเนี่ยที่จะไล่คนไทยออกจากประเทศไทยอ่ะอันนี้ที่ผมรับไม่ได้มากที่สุดครับมันเป็นวาทกรรมเก่าๆที่ว่าถ้าคุณไม่รักประเทศนี้คุณก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วพอคุณไม่เห็นด้วยกับเขาเขาบอกคุณไม่เห็นด้วยกับผมคุณก็ไปอยู่ที่อื่นน่ากลัวมากใช่นี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆครับแต่ผมจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนอ่ะไม่แล้วปรากฏการณ์นี้ไม่ได้มีเฉพาะเมืองไทยครับหลายๆประเทศก็มีนะครับในเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวที่จุฬานะครับมีอาจารย์จากทางด้านคณะนิเทศศาสตร์นะครับดร.เจษฎาสาราทองครับดร.จิรายุทธ์สินธุพันธ์แล้วก็ผมเนี่ยจะพานิสิตจุฬาไปทำเวิร์กช็อปกับนิสิตที่กาจามาดายูนิเวอร์ซิตี้ที่อินโดนีเซียเรื่องนี้เลยครับfake news and bias in อาเซียนเพราะนั้นตอนนี้มันกลายเป็นปรากฏการณ์ซึ่งคนรุ่นใหม่ที่อาจจะยังเป็นวัยรุ่นนะฮะมันห้าวเป้งมากอ่ะเพราะนั้นไอ้เรื่องของการเฟกนิวส์ไอ้เรื่องของการอยากเด่นอยากดังไอ้เรื่องของการที่ออกมาแล้วคิดว่าทำแบบนี้แล้วมันเท่เนี่ยน่ากลัวแล้วมันจะส่งผลเสียกับเขาในโอ้โหในระยะยาวเนี่ยสูงมากลองนึกถึงภาพคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องการบริจาคโลหิตเมื่อเร็วๆนี้อย่างเงี้ยโอ้โหมันเละเทะจริงๆครับใช่ที่คุณสุติชัยครับอาจารย์ครับสองคำถามนะครับหนึ่งมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ไหมกับสองคนที่ได้อ่านเฟกนิวส์หรือฟังเฟกเฮดสปีชเนี่ยนะครับเขาจะต้องกรองยังไงหรือวิเคราะห์ยังไงเพื่อให้เขาไม่หลงเชื่อในสิ่งนี้อาจารย์ผมว่าอันนึงที่มันสำคัญมากก็คือเราคงต้องสอนให้เด็กรู้จัก fallacy of reasoning นะครับครับไอ้ fallacy of reasoning ว่าจริงๆแล้วตรรกะวิปลาสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเนื้อไหมฮะบางทีก็มาแอทแทคที่คนนะครับบางทีก็แอทแทคในเรื่องที่ว่าคนนี้เคยทำผิดมาเพราะนั้นถ้าเคยทำผิดมาแล้วต่อไปนี้เขาจะไม่วันทำถูกอีกแล้วอันนี้น่ากลัวมากเนื้อไหมฮะหรือบางทีเคยทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบก็เลยว่าเขานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องตรรกะที่ถูกต้องเนี่ยเหมือนคุณขับรถผิดกฎหมายแล้วตำรวจเรียกคุณเนื้อไหมฮะแล้วพอเราจอดเราก็บอกคนอื่นเขาขับผิดกันทั้งนั้นทำไมตำรวจไม่เรียกแล้วกลายเป็นเราถูกเหรอคำตอบคือเราก็ยังผิดอยู่เหมือนกันด้วยถูกต้องไหมฮะเพราะผมคิดว่าเรื่องพวกนี้คงจะต้องมีการอบรมสั่งสอนกันให้กับเยาวชนของเรามากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันคงต้องไปเอาตัวอย่างที่มีคนเจ็บปวดมีคนผิดพลาดจำนวนมากจากเรื่องพวกนี้มาพูดให้นิสิตนักศึกษามาพูดให้เด็กมัธยมปลายที่กำลังจะกลายเป็นวัยรุ่นแล้วก็เข้าสู่โลกโซเชียลมีเดียเนี่ยได้รู้ถึงพิษภัยของมันน้ำมันจะย้อนหลังกลับมาแทงคุณได้นะครับคือทางหนึ่งก็คือเราต้องช่วยกันแคมเปญด้วยครับผู้ปกครองก็ดีพวกเราที่เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ต้องแคมเปญแล้วก็เตือนซึ่งกันและกันตลอดเวลาเพราะสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็คือว่าพอคนเข้ามาเล่นโซเชียลมีเดียอยากจะให้คนไลค์เยอะๆอยากให้คนชอบเยอะๆอยากให้คนแชร์เยอะๆก็เลยต้องใช้ภาษาแบบนี้อันนี้มีส่วนหนึ่งนะคุณทอมยอมต้องยอมรับนะว่าคนมาโซเชียลมีเดียมากนี่เห็นด้วย 100% เลยครับจะมายิ่งคุณแรงนะยิ่งคุณมี hate speech นะยิ่งคุณเขียนไอ้ดูๆคนชอบไงแล้วมันก็เป็นกระแสผมสังเกตตลอดเวลาเลยนะถ้าสมมติว่าคนแรกที่เข้ามาคอมเมนต์คุณน่ะไปทางลบนะคนจะตามกันหมดเลยใช่ครับแต่ถ้าคุณเริ่มด้วยบวกนะคนก็จะบวกอันเนี้ยอันนี้จริงๆครับมันเป็นมันมีการพิสูจน์ทาง behavioral economics ด้วยฮะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเขาเวลาเขาทำ lab กันเนี่ยเขาทดลองโดยการให้คุณลองทายราคาสินค้าถ้าสมมติเอาของมาอย่างหนึ่งน้ำแก้วนี้คุณทายราคาเท่าไหร่ถ้าคนแรกมันเปิดมา10,000คนที่เหลือมันก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ที่ประมาณ10,000เออใช่แต่ถ้าเกิดคนแรกเปิดมา10 บาททุกคนก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ประมาณสัก10 บาทคนแรกที่มีเหตุผลเนี่ยมันจะส่งอิทธิพลต่อคนอื่นๆครับถูกต้องอย่างที่พี่สติชัยพูดเมื่อกี้นะครับก็ต้องฝากนะนักการเมืองกันเองที่มีคุณวุฒิทั้งหลายที่นั่งอยู่ในสภาวันนี้นะครับช่วยกรุณากันหน่อยนะเป็น example ที่ดีให้กับเยาวชนให้กับคนไทยนะในสภาเองเนี่ยอย่ามี hate speech กันเยอะนะใครจะแต่งตัวยังไงใครจะอะไรยังไงเนี่ยก็หัดวางๆกันบ้างอะนะอันที่สองก็คือต้องกรุณาบอกสื่อนะใช่ปั๊บคือผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าสื่อที่ควรจะเป็นกลางเนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็สร้างเฮดสปีดกันเองเลยก็แปลกมากอันเนี้ยนะครับคุณกนกเนชั่นนะอุ๊ยสายพูดออกใจเย็นใจเย็นแต่ว่าเขาก็เป็นบุคคลสาธารณะนะเขาก็ต้องฟังคำวิจารณ์ด้วยสื่อเองอะไรก็ต้องยอมฟังคำวิจารณ์เพราะตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะเหมือนกันดังนั้น
เราวิจารณ์ได้เราคิดว่าสื่อคนนี้ทำหน้าที่หรือไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องเราก็ต้องวิจารณ์ในฐานะเป็นผู้บริโภคในฐานะผมเป็นสื่อผมก็พร้อมจะให้ผู้คนวิจารณ์และบอกว่าการทำหน้าที่ของเราเนี่ยถูกไม่ถูกอะไรอย่างไรเพราะว่าการที่อาสามาเป็นสื่อก็ไม่ต่างอะไรกับที่อาสามาเป็นนักการเมืองคุณต้องรับผิดชอบนะครับในสิ่งที่คุณพูดคุณก็ต้องฝากคนไทยทุกคนนะครับฟังด้วยหูมองด้วยตาใช่ไหมครับแต่สำคัญที่สุดคืออย่าหูเบาครับใช่อย่าหูเบาหูหนักหนักน้อยหูใส่ตุ้มหูหน่อยใส่ตุ้มหูหน่อยพูดถึงหนักหนักพี่แคลิฟอร์เนียอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโอ้หนักมากหนักเลยนะนี่ทอมมีญาติพี่น้องอยู่ที่ LA เป็นยังไงก็ผมมีพี่สาวนะครับทั้งสองคนอยู่ที่ลาสเวกัสกับอยู่ที่เมืองชีโนฮิลส์ครับครับก็ราวๆ200ไมล์จากตรงที่มันแผ่นดินไหวนะครับพี่พี่สาวผมที่ลาสเวกัสเนี่ยบอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าโรงแรมที่เขาอยู่เนี่ยมัน walking เลยครับสั้นอย่างเงี้ยไปราวๆ20วินาทีโอ้ยานานมากตกใจมากเขาบอก20วินาทีเนี่ยเราฟังอาจจะสั้นนะแต่เวลามันอยู่บนตึกแล้วมันไหวเนี่ยเขาบอก20นาทีเหมือนกับ20ชั่วโมงเลยจริงๆใช่20นาทีหนึ่ง2 3นานนะจริงนานนะถูกครับเออแต่พี่สาวอีกคนนึงที่อยู่ที่ชีโนฮิลส์ครับก็บอกว่าแผ่นดินมันไหวซะจนจานน่ะครับพี่จานที่วางไว้ในห้องครัวเนี่ยหล่นลงมาแล้วแตกนะครับแล้วก็สิ่งที่เขากลัวกันมากที่สุดเนี่ยก็คือว่าตกลงมันจบตรงนี้หรือมันเป็นการเตือนว่าอันใหญ่กำลังจะมาใช่เขาบอกว่านี่คือคำเตือนท่านเอง the big one is coming เขาบอก the big one ต้องดูคือถ้าแผ่นดินไหวในเมืองลอสแองเจลิสเมื่อไหร่แล้วคนตายเป็นแสนเนี่ยนะครับผมว่าเศรษฐกิจโลกไปด้วยแน่เลยเรื่องนี้ก็เสียดายกับคนที่ต้องเสียชีวิตไปหรือบาดเจ็บนะแต่มันจะกระทบโลกแผ่นดินไหวนี้จะไม่ได้แผ่นดินไหวที่ลอสแองเจลิสอย่างเดียวครับจะแผ่นดินไหวไปทั่วโลกเลยถูกต้องถูกต้องแต่แคลิฟอร์เนียก็เป็นจุดที่มีแผ่นดินไหวอยู่แล้วใช่ไหมมีตลอดครับพี่ผมเองก็เฟิร์สลานอยู่ที่เคยอยู่ตอนที่แผ่นดินไหวใหญ่มากตอนที่เรียกว่านอร์ทริดจ์เอิร์ธเควกใช่ไหมครับสำหรับคนไทยที่ไม่เข้าใจว่าแผ่นดินไหวคืออะไรเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมนอนอยู่นะพี่ตอนนั้นมันแผ่นดินไหวตอนเช้าใช่ไหมครับครับมันเหมือนกับมีคนมาผลักเตียงเราอย่างแรงๆเลยครับพี่มันดังปั้งเลยนะปึ้งเหรอโอ้เหรอแผ่นดินไหวเนี่ยแล้วเราจะนอนแล้วมันจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยพี่เหมือนกับคลื่นอ่ะเออคลื่นโดยที่ก็ไม่กล้าลุกไปไหนก็นอนอยู่บนเตียงนั่นแหละครั้งใหญ่ๆที่แคลิฟอร์เนียแต่มันน่ากลัวจริงแผ่นดินไหวเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้ามันใหญ่จริงเนี่ยตึกมันก็จะเริ่มจะถล่มใช่ไหมครับถนนก็เริ่มจะแตกไฟก็จะเริ่มไหม้อย่างที่เราเห็นที่เพิ่งเกิดขึ้น2วันที่แล้วเนี่ยไอ้พวกสายท่อแก๊สเนี่ยระเบิดแล้วก็ไฟไหม้เยอะมากอันนี้แหละอันตรายตรงนี้แหละใกล้ๆที่ไอ้ประเทศไทยเรามีแผ่นดินไหวเนี่ยน่าจะมีแต่น้อยนะฮะอย่างเชียงรายก็เคยมีที่วัดร่องขุ่นนี่ก็ยอดของวัดนี่ก็หักเลยถูกต้องที่ผมคิดว่าร่วมสมัยก็คือซานฟรานซิสโกที่เคยมีแผ่นดินไหวแล้วถนนทางยกระดับ2ชั้นเนี่ยก็คือพังลงมาทั้งสายเลย อันนั้นก็ทำให้เห็นว่ามันรุนแรงมากๆครั้งนี้ซานฟรานซิสโกโดนด้วยหรือเปล่าไม่โดนครับไม่โดนอันนี้จะอยู่มาทางภาคใต้ของแคลิฟอร์เนียครับอันนี้ที่โชคดีเนี่ยที่ไม่มีใครเสียชีวิตเนี่ยก็เพราะมันเป็นแผ่นดินไหวในทะเลทรายใช่นะครับงั้นก็แต่ก็ยังบอกครับว่าจากจุดนั้นรู้สึกไปถึงลาสเวกัสรู้สึกมาถึงเมืองลอสแองเจลิสเลยตอนนี้พี่สาวผมทั้งสองคนก็ออกไปซื้อน้ำกันออกไปซื้อของกันเพื่อเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เขาบอกทุกคนในแคลิฟอร์เนียเตรียมตัวกันหมดเลยเพราะตื่นตัวกันแล้วว่าอาจจะเป็นไปได้ใช่ใช่ใช่น่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วมันมาซ้อนกันภายใน24ชั่วโมงลูกแรกแล้วลูกที่2ลูกใหญ่ตามมาเลยไง the big one follows the small one เพราะปกติเราจะนึกว่าลูกแรกมันจะแรงที่สุดใช่ไหมนั่นมัน after shock ใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่อันนี้ before shock คือไอ้ลูกแรกเนี่ยมันเป็นอันแรกก็ต้องพยายามปรับเขาแล้วก็ช็อกกันทุกคนเลยตอนนี้ครับจริงตรงไหนต้องรีบส่งแผ่นชาไปพวกนั้นเขาดูดกันคงต้องสอนเด็กกันมากขึ้นนะครับว่าต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างผมเห็นโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มสอนแต่เด็กเล็กๆแล้วว่าคุณต้องมีชุดที่เป็นซัพพลายเก็บไว้เลยนะว่าจะต้องมีฐานไฟฉายมีไฟฉายมีน้ำมีอะไรพวกนี้เก็บไว้เป็นอุปกรณ์ยังชีพแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตัวยังไงอันนี้ผมคิดว่าเราต้องสอนกันมากยิ่งขึ้นถูกต้องถูกต้องพี่ลือชัยครับคราวนี้มาดินไหวเรื่องเศรษฐกิจหน่อยได้ไหมครับ
ันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะอยากให้คุณสุทธิชัยช่วยอธิบายคนถามอาจารย์ปิตินักเศรษฐศาสตร์อยู่นี่นักเศรษฐศาสตร์ Libra Facebook คืออะไรครับ Libra ผมคิดว่า Libra เนี่ยเขาพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไปเขาเรียกอะไรล่ะแก้จุดบกพร่องหลายๆจุดของคริปโตเคอเรนซี pain point เพราะนั้นถ้าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันฟลักชูเอทมากเขาบอกของเขาจะคงที่ใช่เพราะว่าเขาเรียก stable coin เขาบอกว่าคริปโตเคอเรนซีอาจารย์ครับอาจารย์ครับช่วยเนี่ยช่วยย้อนกลับหน่อยไหมครับตกลง Libra เป็นของใครมายังไงแล้วจะมาดีหรือไม่ดีกับเศรษฐกิจโลกLibra เนี่ยอันนี้ต่อไปก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของมันไม่มีอะไรล่ะ tangible asset ในการที่จะ back up ค่าเงินถูกต้องไหมครับใช่เพราะนั้นตัว Facebook เองจะทำพวกนี้เพื่อใช้เป็นสกุลเงินดิจิตอลก็เลยเปิดบริษัทใหม่ขึ้นมาเป็นเงินของ Facebook เหรอครับเป็นเงินที่จะใช้ในเริ่มต้นใช้ในโลกดิจิตอลก็ transaction ใน Facebook ก็เริ่มใช้พวกนี้ก่อนนะครับ Facebook บวกกับพันธมิตร27แล้วก็พันธมิตร27เช่น eBay เช่น Visa card ต่างๆบัตรเครดิต Master card Visa card เนี่ยเข้าหมดนะครับแล้วก็ให้คนพวกนี้เป็นเหมือนกับเป็นคนที่เข้ามาควบคุมถือ asset ที่จะ back up ค่าเงิน Libra เพราะนั้น Libra ก็จะไม่แกว่งถูกต้องมั้ยครับนอกจาก Libra จะไม่แกว่งยังมี asset back นะครับแต่ปัญหาก็คือไอ้จุดสำคัญจุดนึงของ cryptocurrency มันก็หายไปด้วยเพราะหัวใจสำคัญอย่างนึงของ cryptocurrency ก็คือต้อง decentralize ถูกต้องไหมฮะ decentralize คือมันไม่ต้องมีระบบให้ไอ้บล็อกเชนที่มันทำตัวของมันเองเป็นระบบเนี่ยแล้วใช้คอมพิวเตอร์จากทั่วโลกรันระบบของมันไปได้แต่เที่ยวนี้ทั้งหมดมันจะถูก monopolize โดยบริษัทเอกชน20กว่าบริษัทเหล่านี้เพราะมันก็จะมีได้อย่างเสียอย่างถูกต้องแล้วเขาจะมีpeg คือมี back up โดยเอา basket of currencies จะมี US dollar เงินหยวนเงินเยนต่างๆนานเนี่ยเป็นตัวค้ำฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนมันจะไม่ผันผวนเหมือนกับบิตคอยน์มันไม่มีอะไรแบ็กฉะนั้นมันอยู่ที่ speculation แล้วแล้วมาแล้วดีมานด์ซัพพลายมันก็มีจำกัดของบิตคอยน์เดี๋ยวละตัวแบบอาจารย์ครับอาจารย์ตกลง Libra เนี่ยคือบิตคอยน์หรือเปล่าหรือใช่หรือไม่ใช่อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจบิตคอยน์เนี่ยเป็นสกุลเงินนึงในคริปโตเคอเรนซีคริปโตเคอเรนซีปัจจุบันนี้เนี่ยมีประมาณสักเกือบ 2,500 สกุลนะครับตระกูลที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นตระกูลแรกแล้วก็ทุกคนมักจะอ้างอิงค่าเสมอก็คือบิตคอยน์ใช่แต่หลังจากนั้นมันก็มีอีเธเรียมมีอะไรต่อมีอะไรต่อมาอีกถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นไอ้ปัญหาของไอ้เงินกับสกุลพวกนี้ก็คือมันเป็นค่าตอบแทนที่คุณใช้บล็อกเชนดังนั้นถ้าเกิดบริษัทที่ทำ ICO ไปออกบิตคอยน์ออกคริปโตเคอเรนซีพวกนี้ไปแล้วไอ้บล็อกเชนที่เขาจะไปใช้มันไม่ได้ถูกใช้จริงๆถูกต้องเงินพวกนี้ก็สกุลพวกนี้ก็จะหายตัวไปพอมันหายตัวไปคนที่ลงทุนไว้ก็เจ๊งถูกต้องไหมฮะครับแปลว่าถ้ามองว่าสกุลพวกนี้มันก็สกุลเงินธรรมดากับดอลลาร์เยนบอลอย่างเงี้ยใช่ไหมครับงั้น Libra เนี่ยจะเทียบเท่ากับ US ดอลลาร์ได้เลยไหมเพราะว่า Facebook เป็นอันที่น่าจะเป็นใหญ่ที่สุดในสังคมโซเชียลเนี่ยก็อาจจะมีส่วนคล้ายนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกรับรองโดยธนาคารกลางไม่เกี่ยวกับเซ็นทรัลแบงค์นะไม่มีเซ็นทรัลแบงค์ไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่ไปยุ่งแต่มันไม่จำเป็นไม่ใช่เหรอครับการที่เราจะใช้ Libra ที่เซ็นทรัลแบงค์เขาต้องมาควบคุมเนี่ยถ้าเกิดคนเชื่อว่ามันมีมูลค่าคนเชื่อว่ามันสามารถจะฟังก์ชันได้ถ้ามันทำหน้าที่ของเงิน 4-5 ข้อได้ครับคือมันต้องเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนมันเป็นหน่วยในการวัดมูลค่ามันมีการสะสมมูลค่าในตัวของมันเองแล้วมันก็มาสามารถที่จะเป็นมาตรฐานในการชำระเงินได้มันก็สามารถที่ทุกคนจะยอมรับกันได้ใช่เพราะว่ามันนี่เนี่ยแต่ถ้าเรามองนะพี่เพราะ Facebook เนี่ยมีสมาชิกตั้งสลัดพันล้านคนใช่ไหมครับมากกว่านั้น 2,000 ล้าน 2,000 ล้านงั้นถ้ามองเป็นประเทศเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับใช่ใช่งั้นการที่ Facebook ตัดสินใจทำเงินของตัวเองออกมาเนี่ยเพื่อให้คน 2,000 ล้านคนมาแชร์กันในซื้อของใน Facebook เนี่ยมันจะกระทบการเงินทั่วโลกเลยไหมแน่นอนกระทบอยู่แล้วฮะแน่นอนอันนี้ก็ถึงทำให้คนตื่นเต้นทั้งโลกว่ามันจะเปลี่ยนระบบการเงินของโลกเลยหรือเปล่าและเปลี่ยนอย่างไรเพราะว่าถ้าคุณกับผมเชื่อไอLibra เนี่ยคุณจ่ายผมก็รับเนี่ยใช่ไหมแล้วผมจ่ายคุณก็รับแล้วคุณเอาไปซื้อต่อซื้อของได้นี่เมื่อมีคนรับก็คือคนเราถ้าเราบอกใช่ไหมครับบาร์เทอร์เทรดใน Facebook แล้วใช้ Libra เป็นสิ่งที่มาเป็นสกุลเนี่ยสิ่งที่ผมมองว่า Facebook เขาได้ Advantage เนี่ยคือเขามี Community ของเขาอยู่แล้วอ่ะ
ถ้าเทียบกับบิตคอยหรือเทียบกับอีเธอรัมหรือเทียบกับอะไรเงี้ยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเพราะอย่างไอตัวคริปโตเคอเรนซีอะไรสกุลเนี่ยปัญหาก็คือมันไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมันยังไม่มีคอมมูนิตี้ที่กว้างขวางในการที่จะยอมรับสกุลพวกนี้และอย่างนี้ลีบราจะเข้ามาทำใหเพราะตอนนี้อย่างอาจารย์พูดตั้งแต่แรกจะคนกำลังบ้าบิตคอยน์มากซื้อกันเจ๊งกันบ้างได้กันบ้างถ้าลีบราเป็นจริงเนี่ยจะทำให้บิตคอยน์หรือคอยอย่างอื่นเนี่ยราคาขึ้นหรือลงครับอธิบายเขาบอกว่ายังไม่มีใครรู้ เพราะว่าลีบรายังไม่เกิดลีบราจะเกิดไตรมาสแรกของปีหน้าใช่ฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนเอามาขายกันละสังนั้นแล้วก็มีคนบอกว่าผมไปลงทุนอันนี้มาแล้วซึ่งแบบมันยังไม่มีอ่ะก็คือถ้าเกิดคุณมีคนมาชวนไปลงทุนถ้าเกิดว่าคุณบอกคุณมีแล้วเนี่ยแปลว่าคุณโดนหลอกถูกต้องฮะอาจารย์พูดอีกทีได้ไหมครับอันนี้ให้คนไทยเข้าใจเลยยังโดนหลอกยังไงนะครับคือมันยังไม่มีขายจริงยังไม่มีของจริงเพราะนั้นถ้าเกิดมีคนเสนอขายคุณบอกเนี่ยผมมีไวท์เปเปอร์ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อตอนนี้คุณจะได้สิทธิโน่นนี่นั่นโอนเงินให้ผมเลยแล้วเดี๋ยวผมเอาไปซื้อโน่นให้แล้วก็ส่งเลขมาให้ดูว่าคุณมีเท่านนเท่านี้หน่วยเนี่ยให้รู้เลยว่าคุณโดนหลอกครับระวังนะใครที่โทรบอกมีลิบรงลิบรามันยังไม่เกิดนะครับครับก็เหมือนกับคริปโตเคอเรนซีหลายๆสกุลที่เราเคยผมเคยคุยกับคุณสุทธิชัยว่าผมไม่ได้กลัวตัวคริปโตเคอเรนซีแต่ผมกลัวคนที่ไม่รู้เท่าทันมันแล้วก็เอาเงินที่สะสมมาแล้วไปลงทุนเพราะรู้สึกว่ามันรวยเร็วใช่รวยเร็วแล้วไม่มีข้อมูลเนี่ยเจ๊งมาเยอะแล้วครับส่วนใหญ่จะเจ๊งครับใช่ใช่ฉะนั้นคุณทอมอาจารย์ครับฝากถามอย่างเรื่องลีบราหรือคริปโตเนี่ยแล้วแบงค์ชาติของไทยเองครับมองสิ่งพวกนี้ยังไงแบงค์ชาติงงๆอยู่เหมือนกันตอนนี้ไปมาแบงค์ชาติของเราเนี่ยเตรียมกระบวนการในการที่จะรองรับเรื่องพวกนี้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เช่นเดียวกับกลต.ก็มีการทำกฎระเบียบต่างๆเรื่องของ ICO เรื่องของอะไรพวกนี้มากยิ่งขึ้นก็ถือว่าประเทศเราค่อนข้างจะก้าวหน้านะครับในเรื่องของการที่จะเท่าทันแล้วก็พยายามที่จะวางระบบในการที่จะทำเรื่องพวกนี้แล้วก็ด้วยความที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีการใช้เรื่องของ good regulatory practice กับ regulatory management system มากยิ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้การออกกฎเกณฑ์ออกกฎระเบียบในอนาคตเนี่ยมันมีส่วนของภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมส่วนของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นครับครับคือแบงค์ชาติเดี๋ยววันนี้ฟังทั้งคุณสุทธิชัยยุ่นกับอาจารย์ปิตินะครับรวยเร็วไม่มีจริงนะนอกจากคุณจะหาข้อมูลนะทั้งกัญชาทั้งลีบรานะเดี๋ยวจะเจ๊งกันหมดต้องอุตสาหกรรมเท่านั้นครับการกระทำที่ประกอบด้วยความอุตสาหะอุตสาหกรรมต้องคือมีอุตสาหะนะแต่ว่าผมก็จะจัดเวทีต่างๆเพื่อคุยเรื่องลีบรานี้ด้วยครับเพื่อให้คนไทยได้เข้าใจและมีคนไทยที่รู้เรื่องเหล่านี้ไม่น้อยนะครับครับไม่น้อยที่รู้เรื่องนี้พี่รู้ใช่ไหมครับที่ผมถามขึ้นมาเพราะอะไรเพราะตอนนี้ผมสั่งของจาก Facebook เยอะมากนะผมชอบสนุกดีแล้วคุณจ่ายแล้วถ้ามี Libra เกิดขึ้นมาผมก็ใช้สกุลเขาเพราะมันน่าจะเข้าไปในระบบเขาแล้วทำให้ผมได้ของง่ายขึ้นถูกต้องนี่แหละอันนี้ก็เป็นห่วงไม่ได้ว่า Facebook เขาเริ่มจากฐาน 2,000 ล้านคนเนี่ยเงินเขาน่าจะแข็งจริงไม่เขาไม่ใช่แค่ 2,000 นะเขามีพันธมิตรเนี่ยซึ่งดังๆทั้งนั้นด้วยนะถูกใช่ครับ eBay งี้Uber งี้ใช่ครับบัตรเครดิต Visa Card Mastercard เข้ามาหมดนะครับคือถ้าคุณและอาจารย์แนะนำว่า Libra เป็นสิ่งที่ควรจะจับตาดูเอาไว้ใช่ไหมครับผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยทุกเรื่องเลยที่เราคุยกันตั้งแต่กัญชาตั้งแต่ Fake News ตั้งแต่ Hate Speech ตั้งแต่เรื่องแม้กระทั่ง Cryptocurrency เนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาคุณได้ยินอะไรมาเนี่ยช่วยหาข้อมูลถูกต้องแล้วลงลึกแล้วรู้ให้จริงก่อนที่คุณจะตัดสินใจดำเนินการอะไรไปตั้งแต่ดำเนินการแชร์ต่อถ้าคุณแชร์ต่อคุณก็เป็นคนเผยแพร่ hate speech ก่อนจะแชร์ช่วยเช็คก่อนนะครับใช่ครับถ้าเกิดคุณเอาเงินไปลงในกัญชาในทีนี้คุณอาจจะเร็วร้ายที่สุดคือติดคุกถูกต้องไหมฮะถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินไปลงในคริปโตเคอเรนซีโดยคุณไม่มีความรู้หมดตูดถูกต้องน่ากลัวถูกต้องแต่ว่าผมก็พยายามพี่สุริชัยครับงั้นผมจะใช้โซเชียลมีเดียอย่างลากันผมขอถามคำถามสุดท้ายได้ไหมครับคณะรัฐมนตรีใหม่วิเคราะห์หน่อยดีครับอันนี้ช็อกยิ่งกว่าแผ่นดินไหวแคลิฟอร์เนียไหมผมได้ลงไปในผมได้โพสต์เข้าไปใน Facebook ผมไงครับพี่ครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่คณะรัฐมนตรีของท่านเนี่ยแทบทุกคนเลยในอดีตเนี่ยได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีในยุคใหม่นี้ชุดเดียวกันเลยนะชุดเดียวกันดูหน้าสินะคุณสมคิดอย่างนี้นะสุริยะอย่างนี้นะ
คุณสุริยะบอกไม่รับตำแหน่งในรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดนี้อะไรที่มีคลิปวิดีโอมาเต็มไปหมดอะไรคุณสุริยะตกลงลืมแล้วเหรอฮะลืมแล้วคุณสุริยะคุณสุริยะก็คงอุตสาหกรรมอ่ะความจำค่อนข้างสั้นนิดนึงความจำสั้นนิดนึงแล้วก็คุณวิษณุเครืองามก็ชุดเดิมผมจำได้เลยตอนมีแคมเปญรณรงค์หาเสียงกันเนี่ยนั่งแล้วมีนักข่าวถามเลยนะว่าผมจะไม่รับตำแหน่งชัดเจนแกพูดเอาไว้ตอนหาเสียงมีเทปเรคคอร์ดด้วยอ้าวรับแล้วรับครับรับต้องรับครับก็อาจารย์ครับอันนี้เข้าใจนะครับเพราะว่าผมตื่นเช้าทุกวันเนี่ยผมก็ยินดีรับเลยว่าวันนี้ผมจะลดน้ำหนักเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยสำเร็จเลยเหมือนกันเหมือนกันโอ้โหเท่านั้นเหมือนกันฮะเหมือนกันครับเหมือนกันแต่อาจารย์ปิติบอกยังไงเนี่ยครม.ชุดนี้คิดว่าผมชอบคำพูดคำหนึ่งของไอน์สไตน์มากเลยนะครับที่บอกว่ามันเป็นเรื่องแบบใช้คำว่าอินเซนอ่ะอินเซนอินเซนนี่ฮะเสียสติใช่มันเป็นเรื่องเสียสติถ้าคุณจะทำแบบเดิมแล้วหวังผลลัพธ์มันจะแตกต่างใช่ใช่ใช่คือทำทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วบอกว่าอยากคาดหวังว่าผลลัพธ์มันจะออกอีกแบบนี้นะมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคุณเอาคนชุดแต่มันสิบกว่าปีแล้วเนี่ยทำไมมันเหมือนเดิมเลยปฏิวัติ3ทีแล้วนายก4คนแล้วทำไมมันยังกลุ่มเดิมอ่ะตรงประเทศไทยมีคนเก่งอยู่แค่นี้ใช่ไหมหรือมีเพราะเกมการเมืองผู้ที่มีทุนอยู่แค่นี้ใช่ไม่เพราะเกมการเมืองเนี่ยเขาเล่นกันอยู่กลุ่มนี้จริงๆใช่นามสกุลไม่กี่นามสกุลที่อยู่ในวงผมว่าไม่เกินก็ถ้าสภามี500คนถูกต้องไหมใช่เอาเข้าจริงคนที่อยู่ในวงการการเมืองเนี่ยพันคนเต็มที่ใช่ใช่ฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยกระแสการเมืองคนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นกลางรุ่นใหม่เนี่ยนะต้องการความเปลี่ยนแปลงมากฉะนั้นถ้าทอมไปตั้งพรรคการเมืองใหม่นะพรุ่งนี้เลยนะเลือกตั้งคราวหน้านะทอมจะมีสิทธิ์เข้ามาเยอะเพราะคนต้องการความเปลี่ยนแปลงเยอะมากผมเดินตลาดผมเดินต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนไทยต้องการความเปลี่ยนแปลงจริงๆยิ่งการเมืองอย่างนี้เนี่ยยิ่งจะทำให้คนไทยในการเลือกตั้งคราวหน้าหาทางออกทางอื่นๆที่ไม่ใช่ทางปัจจุบันเพราะจริงๆแล้วคนไทยจำนวนมากที่เบื่อการเมืองแบบเก่าเนี่ยครับทำให้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพรรคอนาคตใหม่ถึงได้คะแนนเสียงมากเป็นพิเศษใช่เพราะเราก็หวังว่าเราจะได้เห็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นนักการเมืองน้ำดีเข้ามาทำงานในเรื่องของการเมืองไทยให้มันดีขึ้นจากเดิมครับครับและดูวิธีการทำงานด้วยวิธีการทำงานเป็นไปได้ไหมครับพี่ครับว่าคณะรัฐมนตรีคราวนี้หรือการเลือกตั้งคราวนี้มันเป็น the beginning of the end of old Thai politics เป็นไปได้ไหมครับผมเห็นอย่างนั้นเลยนะผมเห็นอย่างนั้นเลยเอาง่ายๆถ้าเลือกตั้งใหม่พรุ่งนี้เนี่ยพรรคพลังประชารัฐผมว่าจะหายจะลดลงไปเยอะเลยจำนวนส.ส.พรรคเพื่อไทยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถรักษาได้ประชาธิปัตย์กลับมาสักประชาธิปัตย์อาจจะนิดหน่อยแต่ก็คงจะไม่โตมากเพราะว่าจุดยืนมีปัญหาพอสมควรตอนนี้มันแตกอะครับใช่แต่ถ้าคุณมีพรรคใหม่นะที่ทำอะไรที่มันแปลกแล้วก็แตกต่างเนี่ยแล้วมีแนวคิดแบบที่สร้างสรรค์เนี่ยผมว่ามีโอกาสเกิดมีโอกาสเกิดไม่ใช่อนาคตใหม่อย่างเดียวนะพรรคใหม่แล้วผมก็ได้ข่าวว่ามีกลุ่มนักการเมืองใหม่ที่ผิดหวังกับพรรคเดิมๆออกมาเนี่ยเขาจะมาตั้งแล้วนะคุณวิสิทธิ์เนี่ยเหรอฮะเขาเก่าผมเป็นเรื่องใหม่ๆเช่นนิวเดมนิวเดมเช่นนิวเดมคุณไอติมนั่นแหละฮะเช่นกลุ่มไอติมกลุ่มหมอเอกอะไรต่างๆเนี่ยนะอย่าแปลกใจถ้าอีกไม่ช้าไม่นานเราจะเห็นว่าเขาเสนอตั้งพรรคใหม่ที่อาจจะมีแนวทางไม่เหมือนกับอนาคตใหม่เสียเลยทีเดียวแต่ก็ขวาสังคมนิยมไม่ใช่สังคมประชาธิปไตยอะไรลิเบอรัลเดโมแครตที่เราเคยคุยกันก็คือจริงๆแล้วประเทศไทยมันน่าจะต้องถึงเวลาแล้วล่ะที่ไม่ใช่มีพรรคการเมืองที่ไม่มีจุดยืนชัดเจนถูกต้องมันน่าจะมีพรรคผมเป็นพรรคกรีนใช่เนื่องไหมฮะผมเป็นพรรคสังคมนิยมใช่ผมเป็นพรรคลิเบอรัลผมเป็นพรรคผมว่าอย่างเงี้ยเลเบอร์น่าจะเลเบอร์นะแม่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องถึงเวลาที่มีลักษณะแบบนั้นแล้วคนที่มีจุดยืนทอมทอมถ้าคุณตั้งถ้าการเมืองใหม่คุณจะตั้งพรรคการเมืองแบบไหนโอ้พี่ผมก็ที่อันนี้ผมไม่อยากโจ๊กนะแต่ผมพูดจากใจเหมือนผมว่าอยากมีพรรคการเมืองสักพรรคการเมืองนะครับที่ชูเรื่องคำว่ายุติธรรมให้กับทุกคนในประเทศไทยคือเพราะว่าโจทย์ความว่าคำว่ายุติธรรมในประเทศเรามันหายไปซะจนมันถึงสร้างความปัญหาหมดเลยครับครับใช่ๆแต่ถ้าพรรคนั้นไม่มีใครชอบผมก็ตั้งพรรคใหม่เลยพรรคกัญชาจบกันทุกคนมีความสุขหมดเฮ้ยพรรคกัญชาคุณไปแย่งคุณอนุทินไม่ได้แล้วแกยึดไปแล้ว
แกเป็นพรรคการเมืองกัญชาแล้วแกคุณขยับไปแย่งคุณได้คุณไปแย่งก็ได้ไงเว้ยผมปั๊กผมเชื่ออาจารย์ปิติดีกว่าผมตั้งพรรคลีบราเลยลีบราไม่เหลือนะลีบราเราทำเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักแต่ผมคิดว่ามันต้องมีกลุ่มคนนะอาจจะตั้งเป็นพรรคหรือไม่ตั้งเป็นพรรคการเมืองก็ตามที่มาทำเรื่องที่คุยกันเราคุยกันคืนนี้เรื่อง hate speech เกี่ยวกับเรื่องเตือนสังคมให้หลีกหนีความขัดแย้งโดยผ่านโซเชียลมีเดียโดยผ่าน hate speech ผ่าน fake news ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคการเมืองแต่ถ้ามีการรวมตัวกันและพูดเรื่องนี้แคมเปญเรื่องนี้ผมคิดว่าอันเนี้ยจะเป็นแรงทางการเมืองด้านหนึ่งที่ทำให้สังคมแต่ทำไมคนไทยเราเนี่ยพี่ไม่ต้องดิอันนี้ไม่ได้บอกคนที่ดูเราคนที่ดูรายการเรานะเราห้ามคนไทยนะใช่ไหมครับ ทำไมเราไม่เข้าใจกันว่าวิธีที่เขาปกครองตอนนี้ก็เขาพยายามสร้างความแตกแยกเพราะมีความแตกแยกปุ๊บเนี่ยก็ทำให้การปกครองเขาง่ายขึ้นอันนี้พวกเราเข้าใจกลยุทธ์เขาเลยกันบ้างไหมครับพี่ว่า divide and rule นะมันก็เป็นวิธีคลาสสิกที่ถูกใช้มาตลอดประวัติศาสตร์ใช่นึกไหมฮะแล้วก็ประวัติศาสตร์เรื่องพวกนี้เนี่ยก็ถูกเรียนถูกทำซ้ำถูกพูดถึงอยู่ตลอดเพราะนั้นก็อาจจะมีคนอยากจะทำตามใช่ใช่แก้ยังไงครับอาจารย์ปิติแก้ยังไงก็เราถึงบอกนะต้องการคนดีๆจำนวนมากที่อย่ามองว่าการเมืองมันสกปรกซะจนไม่อยากเข้าไปเล่นใช่เนี่ยฮะเราก็พยายามถ้าน้ำมันเสียอยู่เราก็เอาน้ำดีใส่เข้าไปเยอะๆลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดว่าคนพันคนเนี้ยมันเราบอกว่าอาจจะคุณภาพทางการเมืองเป็นการเมืองแบบเก่าครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคนดีๆตั้งใจดีๆ 3,000 คนใส่เข้าไปคุณภาพมันก็น่าจะดีขึ้นแต่ก็หวังแต่ว่าคนรุ่นใหม่เองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยก็ต้องอย่าทำแบบการเมืองเก่าโดยเฉพาะคุณชลิชัยครับผมได้ชื่อพรรคใหม่ผมแล้วครับเหรอชื่ออะไรพรรคน้ำดีพรรคกาแฟดำอย่านำด้วยหัวหน้าพรรคสุทธิชัยหยุดไม่ผมทำหน้าที่สื่อดีที่สุดเพราะว่าผมคิดว่าการเป็นสื่อนั่นจะช่วยเอา ข้อมูลความเห็นหลากหลายเนี่ยมาพบกันดีกว่าเพราะว่าพอเป็นพรรคการเมืองตูมเนี่ยนะก็จะกลายเป็นมีจุดยืนมีแนวทางการเมืองทางใดทางหนึ่งนะครับแต่จริงสื่อเนี่ยมีผลมากโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะสะท้อนนะครับว่าอันนี้เป็น hate speech นะอันนี้เป็น fake news นะแล้วก็เอาข้อเท็จจริงมาแล้วก็พูดคุยกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงแล้วทอมหายไปไหนครับเนี่ยอยู่นี่พี่ทำไมหน้าคุณหายไปปิดกล้องไปฮะปิดกล้องเขาป่ะกดกล้องหน่อยก่อนที่จะ say bye bye goodbye เนี่ยนะอยู่เลยพี่อยู่ป่ะพี่ทอมปิดยังอยู่ยังอยู่ในมือถือยังอยู่นะแต่พี่ทอมต้องกดเปิดเดี๋ยวหนูโทรกันเปิดแล้วไงเออแปลกแล้วทำไมตรงนี้อยู่เนี่ยคุยต่อนะครับที่เห็นอาจารย์ปิติศรีแสงนามกับผมนั่งอยู่เนี่ยคือริมแม่น้ำโขงนะครับเราอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับใช่ครับโอเคกลับมาแล้วครับเอ็ดชามากครับที่คุณจนอาจารย์ปิติไปอยู่ในบรรยากาศที่ดีอากาศดีมีความสุขอาหารอร่อยลมเย็นมากครับมีความสุขเมื่อกี้ที่บอกช่วยผมว่านะผมสนใจมากนะถนนเนี้ยช่วยจัดให้คนไทยได้โอกาสไปคาราบานกับอาจารย์กันอาจารย์ปิติเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกดีเมื่อกี้มีคนบอกว่าจัดคาราวานเลยจะมาเนี่ยแล้วจริงๆผมว่าคณะหนึ่งกี่คนเหมาะที่สุดอาจารย์คือจริงๆมันมาได้ทุกไซส์ครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราเนี่ยก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นนี้อย่างยั่งยืนด้วยใช่ผมคิดว่าในอนาคตเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะช่วยเยอะเพราะถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวมันยั่งยืนปุ๊บเนี่ยถนนที่เชื่อมโยงดีมันก็เป็นโอกาสที่ทำให้รถบรรทุกรถสินค้าไทยเนี่ยเข้าไปขายในเมืองจีนได้มากยิ่งขึ้นอาจารย์ครับช่วงไหนอากาศดีที่สุดที่เราควรจะไปกันครับผมแนะนำปลายฝนเพราะว่าโรงแรมยังไม่แพงถูกไหมฮะแล้วก็ช่วงปลายฝนเนี่ยต้นไม้ระหว่างสองข้างทางโดยเฉพาะพวกนาขั้นบันไดพวกนี้สวยมากสวยมากสวยมากครับอาหารใครอยากไปรถทริปทูไชน่ากับคุณสุทธิชัยอยู่กับอาจารย์ปิติส่งเข้ามาเลยเดี๋ยวจะช่วยจัดให้ครับต้องให้อาจารย์ปิติจัดเพราะว่าเราจะต้องเป็นขาการทางด้วยความรู้ด้วยได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็มีนั่งคุยกันไปตลอดทางนั่งคุยกันตลอดทางและก็หาความไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะเอากัญชาไปให้ไอ้ละเดี๋ยวก็คนก็จะมากันเยอะเลยยุ่งเลยนะยุ่งเลยการนี้ครับแต่ถ้ามีแผนอะไรชัดเจนแล้วก็จะแจ้งทางสุทธิชัยไลฟ์ครับจะได้ชักชวนครับผมว่าสัก20คนนะสุทธิชัยหรือจะให้ถ้าเกิดเล็กๆเนี่ยรถบัสคันเดียวมันก็คุยได้ตลอดใ
กรุ๊ปเล็กๆครับต้องเล็กกรุ๊ปเล็กๆสักโอ้ยเกินโอ้20กำลังดีก็ใช้รถบัสคันนึงคันนึงอะไรเงี้ยครับประมาณ20คนถ้าเราประกาศเดี๋ยวก็เต็มแล้วเดี๋ยวก็เต็มแล้วแต่ว่าผมกับภรรยา2คนแล้วครับแล้วก็นั่งรถกันไปคุยกันไปครับสนุกมากครับอาจารย์ครับครับผมชวนที่จะใช้อย่าลืมนะครับถ้าวันศุกร์หน้าวันที่12สะดวกนะครับเชิญไปที่รามาการ์เด้นนะมีอะไรไปดูคุณอนุทินเขาออกนโยบายกัญชาหน่อย9โมงเช้าอ้าวเหรอก็จะไปทำอะไรที่นั่นก็ใครจะบอกพรรคภูมิใจไทยจะนั่งฟังจากประชาชนทุกคนว่าทิศทางของกัญชาควรจะไปทางไหนครับแล้วอนุทินเขาจะแถลงนโยบายเขาก็น่าจะเป็นการประชุมที่เกี่ยวกับกัญชาถูกกฎหมายในเมืองไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วคนจะได้ไปเรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไงโรงแรมพอไหมฮะ ผมว่าแนวนี้ต้อง impact อะ impact impact arena คนน่าจะเยอะเพราะนั้นต้องจองไหมฮะหรือว่าไปได้เลยไม่ต้องจองครับบอกว่ามาเป็นแขกคุณสุติชัยยุ่นอ่ะเขาให้เก้าอี้นั่งข้างหน้าเลย แต่ว่าผมเห็นว่าสำคัญนะคือเรื่องการชามันต้องเริ่มต้นให้ถูกต้องนะสำคัญนะตอนเริ่มต้นเนี่ยต้องเหมือนกับเรายืนอ่ะยืนให้มันแม่นไม่ใช่ว่าคนเข้าใจผิดกระแสอย่างนั้นกระแสอย่างนี้คนคาดหวังอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็จะยุ่งเรื่องเนี้ยมันเรื่องใหม่มากแล้วมันต้องมีจากใจจริงเลยนะครับคนไทยครับจำไว้สองจุดนะหนึ่งมันยังผิดกฎหมายอยู่ใช่ไหมครับใช่สองไอ้ที่มันอยู่ในตลาดวันนี้นะครับผมได้เอาของที่คนที่บอกว่าชื่อดังๆเนี่ยไปสามคนไปลองทดสอบดูที่แลบผมที่ลาสเวกัสนะครับพี่โลหะเยอะมากผมเลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่คุณใส่เข้าไปในร่างกายคุณเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์หรือการเสียให้ร่างกายคุณมากกว่าใช่มันมีสิ่งแล้วก็ฝากนะครับพวกชื่อดังทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่แม่มดยันลุงเลยอะนะพยายามอย่าเวอร์เพราะเวลามันเวอร์มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียหายทั้งหมดเลยจริงจริงใช่สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับอิจฉามากดีละพรุ่งนี้คุณจะอิจฉา